สำหรับในคาบบ่ายของเรานะคะจะเป็นคาบการทบทวนนะคะนักเรียนซึ่งการทบทวนของเราเนาะเราก็จะมาทำในแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์กันต่อเนื่องจากว่าเรายังเหลือบางหน้านะคะที่ยังไม่จบเล่มนะคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่177นะคะเมื่อวานนี้เราทำแบบฝึกหัดกันไปข้อ1ใหญ่แล้วนะคะเปิดไปเลยหน้า177มันจะมีแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ด้านล่างด้วยข้อ2ใหญ่ด้านล่างพวกเราทำกันหรือยังยังไม่ได้ทำนะคะเมื่อวานนี้หมดเวลาก่อนเปิดหรือยังเอ่ยเปิดไปหน้า177นะคะสำหรับหน้าที่177นะคะข้อ2ใหญ่นะคะด้านล่างเขาให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนในแต่ละแถวให้มีผลบวกเท่ากับ15ทุกแถวนะคะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นข้อ1ย่อยหรือว่าข้อ2ย่อยนะคะเราก็ต้องหาตัวเลขมาเติมให้ผลบวกทั้งในแนวตั้งนะคะแล้วก็ในแนวนอนเนี่ยมีผลบวกรวมกันเท่ากับ15นะคะเหมือนกับข้อหนึ่งใหญ่ที่พวกเราได้ทำกันไปเมื่อวานนี้เลยนักเรียนอย่าเพิ่งลอกตามคุณครูนะฟังคุณครูอธิบายก่อนนะคะดูข้อหนึ่งกันก่อนข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาบวกในแนวตั้งกันนะคะนักเรียนข้อหนึ่งนะคะในช่องแรกนะคะเขามีตัวเลขมาให้แล้ว2ตัวใช่ไหมมีตัวเลข8กับตัวเลข1นะคะดังนั้นวิธีการทำยังไงต่อมีตัวเลข8กับตัวเลข1แล้วเอามาอะไรลูกเอามาบวกกันนะคะ8บวกกับ1ได้เท่าไหร่คะเท่ากับ9 9ทำยังไงจะได้เท่ากับ15เอา9ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง15 9แล้วก็10 11 12 13 14 15นะคะได้ทั้งหมดกี่นิ้ว6นิ้วใช่ไหมเราก็เลยเติมเลข6ลงไปเห็นไหมคะ8บวกกับ1บวกกับ6มันก็จะได้เท่ากับ15นะคะอันนี้คุณแอพานักเรียนทำนะคะในการบวกในแนวตั้งเดี๋ยวเวลาเช็คคำตอบนะคะเราจะมาเช็คเป็นการบวกในแนวนอนกันนะคะเด็กๆต่อมาในตารางนะคะช่องที่2เขาให้ตัวเลข5กับตัวเลข7มาเห็นไหมคะแต่ว่าคุณแอดเฉลยมาให้แล้วแหละนะคะแต่ว่าฟังคุณแอดด้วยเขาให้ตัว5กับตัวเลข7มาแล้วก็มีช่องว่าง1ช่องนะคะเราจะทำยังไงให้มันเป็น15เอา5มาบวกกับ7ก่อน5บวก7ได้เท่าไหร่7แล้วก็8 9 10 11 125บวก7ได้เท่ากับ1212จะทำยังไงให้มันได้เท่ากับ15เอา12ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง15 12แล้วก็10 3 14 15นะคะเขาก็เลยเติมเลข3ลงไปนั่นเอง3บวก5บวก7จะได้ผลบวกนะคะเท่ากับ15อันนี้ก็คือการหาผลบวกในแนวตั้งนะคะในแถวแนวตั้งต่อมานะคะช่องที่3นะคะเขาให้ตัวเลข4กับตัวเลข2มานะคะเด็กๆ4บวกกับ2ได้เท่าไหร่ตอบช่วยกันเดี๋ยวจะถามทีละคนนะทีนี้ใครไม่ตอบเนี่ยเห็นนั่งยุกยิกยุกยิกอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่มองแค่เฉลยแล้วไม่ฟังนะ4บวก2ได้เท่าไหร่6ครับสี่บวกสองได้6 6ทำยังไงถึงจะได้15เอา6ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง15 6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว9ใช่ไหมเขาก็เลยเติม9ลงไปเห็นไหมคะ4บวก9บวก2ได้ผลบวกเท่ากับ15นะคะอันนี้คือการหาผลบวกในแนวตั้งต่อมาเดี๋ยวคุณแอจะพาตรวจคำตอบนะคะเป็นการบวกในแนวนอนบ้างนะคะถ้าแนวตั้งเราเติมตัวเลขถูกแสดงว่าแนวนอนเนี่ยบวกกัน3ตัวแล้วมันก็ต้องได้เท่ากับ15เหมือนกันนะคะตรวจคำตอบก่อน
เป็นการบวกในแนวนอนนะตารางแรกด้านบนนะคะ8บวก3บวก4 8บวก3บวก4ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอา8มาบวกกับ3ก่อนอ่ะ8บวก3ได้เท่าไหร่ได้12ค่ะ12ได้ยังไงเอาไม้เรียวมาตีเลย8บวก3ได้12ได้ยังไงนับใหม่ได้เท่ากับเท่าไหร่11นะคะใครนับได้12 8บวกกับ3ได้เท่ากับ11 11บวกกับ4ได้15ไหมได้15นะคะทำไมต้องสายหัวมันตานับยังไงไม่ได้15 8บวก3ก็ได้11แล้วจากนั้นเอา11ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมาอีก4นิ้วนับต่อจาก11 11แล้วก็12 13 14 15นะคะต่อมาตรวจคำตอบนะคะในแนวนอนนะคะบรรทัดที่2กันบ้างมีตัวเลข1ตัวเลข5แล้วก็ตัวเลข9เอาจำนวน3จำนวนนี้นะคะมาบวกกันเหมือนเดิม1บวกกับ5ได้6 6บวกกับ9ได้เท่าไหร่เอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา9นิ้วใครไม่ชูนับค่ะเอา6ไว้ในใจนับ6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็10ห้าได้เท่ากับ15ไหมคะได้เท่ากับ15เลยนะคะต่อมาตรวจคำตอบนะคะการหาผลบวกนะคะในแนวนอนเราเติมตัวเลข6 7แล้วก็2ไปนะคะเอา6มาบวกกับ7 6บวก7ได้เท่าไหร่เอา6ไว้ในใจก่อนชูขึ้นมา7นิ้วนับค่ะนับต่อจาก6 6แล้วก็78 9 10 11 12แล้วก็13นะคะ6บวก7ได้13 13บวกกับ2ได้15ไหมคะอ่านได้15นะคะดังนั้นแสดงว่าตัวเลขที่เราเติมไปเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะคะถ้าเราเติมถูกไม่ว่าจะเป็นการบวกในแนวนอนหรือว่าในแนวตั้งนะคะมันก็จะได้ผลบวกเท่ากับ15หมดเลยต่อมานะคะนักเรียนข้อ2ย่อยฝั่งขวามือบ้างหาตัวเลขมาเติมนะคะให้ผลบวกมันเท่ากับ15เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะมาหาผลบวกนะคะในแนวตั้งกันช่องแรกนะคะนักเรียนเขาให้6กับ2มา6บวกกับ2ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ8ใช่ไหม8ทำยังไงถึงจะได้เท่ากับ15เอา8ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง15แล้วก็ตอบคุณครูได้ทั้งหมดกี่นิ้ว8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว7ใช่ไหมคะเราก็เลยเติมเลข7ลงไปนะคะต่อมาช่องที่2เขาให้เลข5กับเลข9มาแล้วก็มีช่องว่างมาให้เรา1ช่องนะคะง่ายๆเลยเอา5มาบวกกับ9เอาตัวเลขมากไว้ในใจมันจะได้ง่ายๆเอาเลข9ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13 10 4ได้14แล้วทำยังไงถึงจะได้15เอา14ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง15 14แล้วก็10 5เลขอะไรคะเลข1ใช่ไหมเติมเลข1ลงไปได้เลยเติมเลข1ลงไปต่อมานะคะช่องสุดท้ายเลยเขาให้ตัวเลข8กับตัวเลข3มาเอา8มาบวกกับ3ค่ะ8บวกกับ3ได้เท่าไหร่11ค่ะ11ใช่ไหมคะ8บวกกับ3ได้11 11ทำยังไงถึงจะได้เท่ากับ15เอา11ไว้ในใจนะคะนับนิ้วต่อไปให้ถึง15 11แล้วก็10 2 13 14 15เติมเลข4ไปนะคะ
วิธีการตรวจคำตอบนะคะเราจะตรวจคำตอบในแนวนอนก็ได้นะคะแต่ว่าเราทำในแนวตั้งแล้วแสดงว่าคำตอบที่เราเติมลงไปเนี่ยมันต้องถูกต้องแน่นอนนะคะนักเรียนถ้าเรานับนิ้วถูกนะคะเดี๋ยวลองตรวจคำตอบในแนวนอนสักบรรทัดแถวบนสักหนึ่งแถวนะคะมีเลข6เลข1แล้วก็เลข8เอามารวมกันค่ะเอามาบวกรวมกัน6บวกกับ1ก็เป็น7ใช่ไหมคะ7บวกกับ8ก็ได้เท่ากับ15นะคะเห็นไหมถ้าเราเติมถูกผลบวกในแนวตั้งกับในแนวนอนนะคะมันจะได้เท่ากับ15หมดเลยนะคะเปิดไปหน้าต่อไปหน้าที่178เห็นไหมคะหน้า178สำหรับในหน้า178นะคะจะเป็นแบบทดสอบที่2นะคะซึ่งแบบทดสอบที่2นี้จะเป็นเนื้อหาที่มาจากหน่วยการเรียนรู้ที่4กับหน่วยการเรียนรู้ที่5เลยนะคะนักเรียนมี2หน่วยนี้นะแสดงว่าเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนับแน่เลยนะคะตั้งแต่จำนวน10จนถึง20แล้วก็ในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์นะคะหรือว่าโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเรียนมาหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่5หน่วยสุดท้ายที่พวกเราเรียนจบกันไปก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบใช่ไหมคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งลอกเฉลยนะคะทำทีละข้อนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจารย์ลบเฉลยทิ้งแล้วก็ให้นักเรียนทำเองคำสั่งนะคะข้อ1ใหญ่ด้านบนนะคะเขาให้เราเขียนคำตอบลงไปนะคะข้อละ1คะแนนเช่นข้อ1เนี่ยเขามีภาพวงกลมนะคะสีส้มมาให้เรามีภาพวงกลมทั้งหมดกี่ฝั่งเอ่ย2ฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายมือด้านหน้าเลยมีวงกลมทั้งหมดกี่รูปภาพเอ่ยมี10ใช่ไหมด้านหลังมีอีกกี่ลูกคะ5ลูกนะคะเขาถามว่า10กับ5เนี่ยมันคือจำนวนใดนะคะนักเรียนลองเอา10มาบวกกับ5ซิมันได้จำนวนไหน10บวกกับ5ได้เท่าไหร่15นะคะเติม15ลงไปต่อมาข้อที่2เขาให้ตัวเลข18ไทยมาเห็นไหมคะ18เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร18เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร18สะกดยังไงคะเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือสออีบอ10ปอแอดอ8 18เขียนลงไปเลยต่อมาค่ะข้อ3นะคะ19เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร19เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรเขียนไปเลยข้อนี้ไม่จำเป็นต้องดูคุณครูเลยนะคะมีใครไม่รู้จักเลข19ไทยไหมเลข19ไทยมีตัวอะไรบ้างมีตัวเลข1ไทยกับ9ไทยใช่ไหมคะต่อมาข้อที่4นะคะ10กับ3หน่วยคือจำนวนใด10กับ3หน่วยคือจำนวนใด10กับ3หน่วยคือจำนวนอะไรคะนักเรียนแน่นอนว่าหลัก10มันจะต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ย1ต้องอยู่ด้านหน้าแน่นอนนะคะและ3อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยมันจะอยู่ด้านหลังนะคะดังนั้น10กับ3หน่วยมันจะเป็นจำนวนอะไรน้ำผึ้ง13ค่ะ13นะคะ13
ข้อที่5จำนวนใดมี1ในหลัก10 4ในหลักหน่วยจำนวนใดมี1ในหลัก10 4ในหลักหน่วยหลัก10ต้องอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขียนเลข1ไปเลยด้านหน้า4อยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยอยู่ด้านหลังเสมอนะคะ1 10กับ4หน่วยต้องเป็นจำนวน10 4เท่านั้นเขียนน้ำมนต์ชายไม่ใช่ให้อมดินสอเขียนหรือยังถึงข้อไหนแล้วเนี่ยอุตส่าห์เฉลยให้แล้วนะคะยังไม่อยากจะเขียนอีกซินนี่อยู่ไหนเนี่ยซินนี่เดี๋ยวใครไม่เขียนนี่แหละเวลาที่คุณแอดตรวจแบบฝึกหัดนี่แหละจะได้รู้ว่าใครไม่ทำหน้าไหนบ้างจะได้ให้คะแนนไปใครไม่ทำครึ่งเล่มก็ติดลบไปเลยหักไปเรื่อยๆครูขาขาอันนี้บางหน้าคุณครูยังไม่ได้ขาทำเหรอคะอะไรนะอันนี้บางหน้าของเมื่อวานครูยังไม่ได้พาทำค่ะเหลือแค่หน้าเดียวค่ะที่ครูยังไม่ได้พาทำเมื่อวานนี้เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวทำหน้านี้ก่อนเมื่อวานมีแค่หนึ่งหน้านะคะที่สไลด์ของคุณครูหายใช่ไหมก็เลยยังไม่ได้พาทำนะคะจะเป็นในหน้าที่174นะคะที่ยังไม่ได้พาทำหน้าเดียวเท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำมาหมดแล้วต่อมาข้อ6 12เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร12เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรมีใครเขียนไม่เป็นไหมในรูปกระจายเนี่ย1อยู่ในหลักอะไรคะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10ใส่เครื่องหมายบวกไว้อย่าลืมการเขียนในรูปกระจายต้องใส่เครื่องหมายบวกเสมอนะคะ2อยู่ในหลักหน่วยมันก็เลยเป็น10บวก2 10บวก2เท่ากับ10สองนะคะต่อมาข้อ7 8เท่ากับ17ลบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีค่าเท่าใด8เท่ากับ17ลบสามเหลี่ยมมีค่าเท่าใดหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะคะนักเรียนว่า17เนี่ยลบกับอะไรแล้วมันได้เท่ากับ8วิธีการนี้ทำยังไงวิธีการเนี้ยให้เอาอะไรคะให้เอา8ไว้ในใจใช่ไหมไหนลองเอา8ไว้ในใจแล้วนับนิ้วต่อไปให้ถึง17สิคะ8แล้วก็9 10 1112 13 14 15 16 17ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว9นิ้วเติม9ลงไปนะคะแสดงว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ต้องเป็นตัวเลข9แน่นอนวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้เลยเอา17มาลบกับ9ใช่ไหมโดยที่เอาอะไรคะเอา9ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง17ก็ได้นะคะเมื่อเอา9ไว้ในใจแล้วนับนิ้วต่อไปให้ถึง17เราจะเห็นได้ว่านิ้วที่เรานับได้เนี่ยจะมีทั้งหมด8นิ้วใช่ไหมคะแสดงว่า17ลบกับ9ได้เท่ากับ8จริงๆต่อมานะคะข้อที่8นะคะข้อที่8 11เท่ากับดาวบวก6 11เท่ากับดาวบวก6ดาวมีค่าเท่าใด11เท่ากับดาวบวก6ดาวมีค่าเท่าใดอ่ะง่ายๆเลยอะไรบวกกับ6แล้วได้เท่ากับ11เอา6ไว้ในใจค่ะนับนิ้วต่อไปให้ถึง11ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว6แล้วก็7 8 9 10 11ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว5นิ้วนะคะแสดงว่าดาวตรงนี้ก็จะเป็นเลข
5นั่นเองนะคะ5บวกกับ6แล้วจะได้เท่ากับ11เติมลงไปต่อมาข้อ9ข้อสุดท้าย9บวก10คือจำนวนใดนะคะเขาถามว่า9บวกกับ10คือจำนวนใดนักเรียนคะอันนี้มันเป็นวิธีบวกวิธีบวกสามารถสลับที่กันได้ไหมสามารถสลับที่กันได้นะคะจะเอาตัวเลขที่น้อยเป็นตัวตั้งก็ได้หรือว่าจะเอาตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะแต่ว่าคำตอบได้คำตอบเท่าเดิมไหมได้คำตอบเท่าเดิมนะคะแต่โจทย์ข้อเนี้ยเขาหลอกนักเรียนมาเขาเอาตัวเลขหลักหน่วยขึ้นก่อนเป็นตัวตั้งเป็น9บวกกับ10บางคนอ่ะเขียนเป็น91อันนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะ9บวก10นักเรียนดูดีๆนะ10มันก็ต้องเป็นหลัก10ใช่ไหมคะมันต้องอยู่ด้านหน้าเสมอดังนั้นเนี่ย1ต้องอยู่ด้านหน้า9มันเป็นเลขโดดอยู่ในหลักหน่วยมันก็ต้องอยู่ด้านหลังนะคะแสดงว่า9บวก10เนี่ยมันคือจำนวน19นะคะหรือว่าง่ายๆเลยเอา10ไว้ในใจใช่ไหมแล้วก็ชูขึ้นมา5นิ้ว9นิ้วนะคะนับต่อจาก10มันก็จะได้เท่ากับ19นั่นเองอ่ะเขียนลงไปคุณแอปเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะต่อมานะคะข้อ2ใหญ่ด้านล่างเห็นไหมเอ่ยข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะเขาให้นักเรียนระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะในวงกลมจะมีข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3เห็นไหมคะมีตัวเลขในวงกลมข้อละ1คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันข้อที่1ข้อใดแสดงการเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องข้อใดแสดงการเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้อง1 10บวก6มากกว่า8บวก10 2 5บวก10น้อยกว่า10บวก3 3 10บวก4เท่ากับ4บวก10ตอบข้อไหนคะทำไมถึงตอบข้อ3คุณแอบบอกแล้วถ้าเป็นเราไปเจอการเปรียบเทียบแสดงจำนวนแบบนี้ให้เราหาผลบวกเป็นจำนวนเต็มก่อนใช่ไหมอ่ะเช่นข้อ1เนี่ยหนูเอา10มาบวกกับ6ก่อน10บวกกับ6ได้16เขียน16ไว้ด้านบนเลยแล้วก็เอา8มาบวกกับ10 8บวกกับ10ก็ได้18 16มันมากกว่า18ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นจำนวนที่มันมีค่าน้อยกว่าดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนข้อที่2 5บวก10 5บวก10ได้เท่ากับ15 10บวกกับ3ได้เท่ากับ13 15มันน้อยกว่า13ไหมไม่นะคะดังนั้นข้อ1กับข้อ2ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไประบายลงในวงกลมแสดงว่าข้อที่ถูกต้องเท่ากับข้อ3นะคะอ่ะลองมาดูซิทำไมตอบข้อ3 10บวกกับ4ได้เท่ากับ14 4บวก10ก็ได้เท่ากับ14นะคะเขามีเครื่องหมายเท่ากับมาให้มันได้14เหมือนกันมันก็เลยเท่ากันดังนั้นเราก็เลยตอบข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่2ข้อใดคือหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้19นักเรียนดูนะเขามีจำนวน19มาให้นะคะแต่ว่าเขาขีดเส้นใต้ที่เลข9ซึ่งโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าข้อใดนะคะคือหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้อ่ะเขาขีดเส้นใต้เลข9ใช่ไหมเลข9อยู่ด้านหลังนักเรียนคิดว่ามันอยู่ในหลักหน่วยหรือหลัก10หลักหน่วยนะคะดังนั้นข้อไหนมีหลักหน่วยขึ้นก่อนข้อ2แน่เลยใช่ไหมคะอ่ะ9อยู่ในหลักหน่วยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ9นะคะอ่ะระบายลงไปในวงกลมหมายเลข2ต่อมาข้อ3นะคะข้อ3ทำเหมือนกันเลย
ข้อใดคือหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้เขามีจำนวน20มาให้เห็นไหมคะข้อใดคือหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้เขาให้จำนวน20มาแต่ว่าขีดเส้นใต้ที่เลข2เลข2อยู่ด้านหน้าแสดงว่ามันอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยหรือหลัก10 10ค่ะอยู่ในหลัก10นะคะอ่ะ2อยู่ในหลัก10มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20ค่ะมีใครบอกว่ามีค่าเท่ากับ2มั้ยไม่มีนะอ่ะ2นะคะอยู่ในหลัก10ก็ต้องมีค่าเท่ากับ20นะคะดังนั้นข้อ3ตอบวงกลมหมายเลข3นะคะส่วนข้อ1กับข้อ2ผิดนะคะอยู่ในหลัก10จะมีค่าเท่ากับ2ไม่ได้แล้วก็จะเป็นหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ไม่ได้นะคะหลักหน่วยจะอยู่ด้านหลังหลัก10จะอยู่ด้านหน้าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วดูหน้า179ค่ะดูหน้า179นะคะหน้า179ข้อ4ย่อยด้านบนนะคะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้อง1 14เท่ากับ1บวก4 2 50เท่ากับ5บวก10 3 18เท่ากับ10บวก8ข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายพวกเราเรียนกันไปแล้วนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3ทำไมถึงตอบข้อที่3คะ18เท่ากับ10บวก8ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า1นะคะอยู่ด้านหน้าแสดงว่ามันอยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10 8อยู่ด้านหลังแสดงว่าอยู่ในหลักหน่วยนะคะ8อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ8เวลาเขียนในรูปกระจาย18ก็จะเท่ากับ10บวก8ส่วนข้อ1กับข้อ2ใช่ไหมไม่ใช่นะคะข้อ1เขาให้จำนวน14มาจะเท่ากับ1บวก4ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเลข1มันอยู่หลัก10มันจะมีค่าเท่ากับ1ไม่ได้ส่วนข้อ2 50เป็น5บวก10ถูกไหมไม่ถูกนะคะมันก็ต้องเป็น50บวกกับ0นะคะเนื่องจาก5อยู่ในหลัก10ด้านหน้ามีค่าเท่ากับ50 0อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะคะข้อ3ค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในแอปเปิลที่เป็นกลุ่มย่อยหรือที่นับได้จากกลุ่มย่อย2หรือ3กลุ่มที่กำหนดให้ให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแอปเปิลนะคะที่เป็นกลุ่มย่อยหรือที่นับได้จากกลุ่มย่อย2หรือ3กลุ่มที่กำหนดให้นะคะอันนี้เรื่องนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมลูกในเรื่องของการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะซึ่งการแบ่งกลุ่มย่อยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะหรือว่า3กลุ่มก็ได้ข้อ1กับข้อ3จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคะส่วนข้อ2กับข้อ4จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น3กลุ่มเห็นไหมเดี๋ยวมาดูข้อ1กันก่อนนะคะข้อ1เขาให้จำนวนเต็ม12มา12เราสามารถมาแบ่งกลุ่มย่อยนะคะออกเป็น2กลุ่มได้อะไรบ้างแต่ว่ามันสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเป็น6กับ6ก็ได้เป็น10กับ2ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น9กับ4ก็ได้หรือว่า9กับ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนหรือว่า8กับอะไรลูก8กับ4ก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีตัวเลขกำหนดมาให้เราแล้วก็คือตัวเลข3ดังนั้นเราก็ต้องหาตัวเลขนะคะอีก1จำนวนที่มันบวกกันกับ3แล้วได้เท่ากับ12นะคะมาเติมเอา3ไว้ในใจวิธีการทำง่ายๆเลยเอา3ไว้ในใจแล้วก็นับนิ้วต่อไปให้ถึง12ลองดูสิคะมันได้ทั้งหมดกี่นิ้ว
ได้ทั้งหมดกี่นิ้วค่ะอ่ะ9นิ้วใช่ไหมคะแล้วสามารถเติมเลข9ลงไปได้เลยไหมเติมลงไปได้เลยนะคะ3บวกกับ9ได้เท่ากับ12นะคะอันนี้มันก็จะง่ายนะคะนักเรียนถ้าเขามีตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเนี่ยกำหนดมาให้เราแล้วนะคะต่อมาข้อ2เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น3กลุ่มนะคะเขาให้จำนวนเต็ม11มาแล้วก็ให้ตัวเลขที่เป็นกลุ่มย่อยมา2กลุ่มแล้วนะคะให้เราเติมลงไปแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเขาให้ตัวเลขที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะออกเป็น2กลุ่มเนี่ยมาให้แล้วก็คือเลข2แล้วก็เลข4เอา2ไปบวกกับ4ค่ะ2บวก4ได้เท่าไหร่6ใช่ไหม6ทำยังไงถึงจะได้11เอา6ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง11ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว5นิ้วค่ะออนิ้วได้ทั้งหมดกี่นิ้วออนิ้วนั่งให้เรียบร้อยเลยเวลาที่สอนไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะ2บวกกับ4ได้6นะคะนักเรียน6นะคะเรานับต่อใช่ไหมโดยการเอา6ไว้ในใจนะคะนับต่อไปให้ถึง11มันก็จะได้ทั้งหมด5นิ้วใช่ไหมแสดงว่าการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2อ่ะออกเป็น3กลุ่มนะคะของจำนวน11ก็จะมีเลข2เลข4แล้วก็เลข5นะคะที่จริงเราสามารถแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นนอกเหนือจากตัวเลขพวกนี้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเขามีตัวเลขกำหนดมาให้แล้วนะคะเราก็จะต้องเติมตัวที่เหลือลงไปนะคะต่อมาข้อ3เขาไม่ให้จำนวนเต็มมาใช่ไหมคะแต่ว่าให้เป็นการแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มใช่ไหมให้ตัวเลข7กับตัวเลข8มาง่ายๆเลยนะคะเอา7ไปบวกกับ8ได้เท่าไหร่เติมจำนวนเต็มลงไปได้เลยเอา7นะคะไปบวกกับ8ได้เท่าไหร่เติมจำนวนเต็มลงไปในผลแอปเปิ้ลได้เลยต่อมาข้อ4นะคะข้อ4ไม่ให้จำนวนเต็มมาอีกแล้วให้แต่กลุ่มย่อย3กลุ่มมานะคะนั่นก็คือตัวเลข4 5แล้วก็7เอา3ตัวเลขนี้มาบวกกันแต่ว่าวิธีการแรกเลยนะคะเอา2ตัวไปบวกกันก่อนใครจะเอา4ไปบวกกับ5ก่อนก็ได้พอได้ผลบวกแล้วเอาผลบวกมาบวกกับตัวเลขที่เหลือนะคะนั่นก็คือตัวเลข7 4บวกกับ5ได้99บวกกับ7ก็เป็น16นะคะเราก็เลยเติมตัวเลข16ที่เป็นจำนวนเต็มลงไปต่อมานะคะใครเสร็จแล้วดูด้านล่างได้เลยนะคะข้อ4ใหญ่อะไรนะยังไม่เสร็จค่ะรีบเติมค่ะเติมนิดเดียวเองเห็นไหมเติมแค่ตัวเลขตัวเดียวเองเนี่ยไปต่อนะคะด้านล่างเลยข้อ4ใหญ่ข้อ4ใหญ่อันนี้จะไม่ทำให้ดูจะให้ทำด้วยตัวเองเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างลงไปมีทั้งหมด7ข้อเป็นการหาผลบวกผลลบง่ายๆเลยนะคะทำด้วยตัวเองลงมือทำเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังเช่นข้อ1 17ลบ6ได้เท่าไหร่เอา6อะไรคะเอา6ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง17แบบนี้ค่ะนักเรียนได้ทั้งหมดกี่นิ้วนักเรียนก็เติมลงไปได้เลย
เอา6ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง17ได้กี่นิ้วเติมลงไปต่อมาข้อที่2 9บวกกับอะไรได้15เอา9ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง15ใครทำไม่ได้ฟังคุณครูอธิบายนะข้อ2เอา9ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง15ได้เท่าไหร่ได้กี่นิ้วเติมลงไปเลยนะคะเติมลงไปเลยต่อมาข้อ3ช่องสี่เหลี่ยมบวก3เท่ากับ11อะไรเอ่ยบวกกับ3แล้วได้เท่ากับ11เอา3ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง11ข้อ3นะคะเอา3ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง11ได้กี่นิ้วเติมลงไปได้เลยต่อมาข้อ4นะคะเขาให้ช่องสี่เหลี่ยมลบ4เท่ากับ9มาเขาให้ช่องสี่เหลี่ยมลบ4เท่ากับ9มาอะไรเอ่ยที่ลบกับ4และได้เท่ากับ9วิธีการนี้เอา4ไว้ในใจทำยังไงต่อนับต่อไปให้ถึง9ค่ะใช่หรออะไรอะไรลบ4แล้วได้10อะไรลบ4แล้วได้9วิธีการทำยังไงเอาไปบวกกันค่ะเอาไปบวกกันเอา4ไปบวกกับ9หรือเอา9ไปบวกกับ4ก็ได้เราจะได้จำนวนเต็มนะคะที่เป็นตัวตั้งถ้าเป็นวิธีลบอ่ะนักเรียนจำไว้เลยนะว่าตัวตั้งอ่ะมันจะเป็นจำนวน2หลักนะคะเอา9ไปบวกกับ4หรือว่าเอา4ไปบวกกับ9ก็ได้นะคะโดยการเอา4ไว้ในใจนะคะนักเรียนแล้วก็อะไรคะแล้วก็ชูขึ้นมา9นิ้วใช่ไหมนับต่อจาก4ได้เลย4แล้วก็5 6 7 8 9 10 11 12ใช่ไหมสิบสามนะคะสิบสามข้อ5 16ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8 16ลบกับอะไรจะได้เท่ากับ8วิธีการทำยังไงเอาอะไรคะเอา8ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง16 8แล้วก็9 10 11
12 13 14 15 16ได้กี่นิ้ว8นิ้วแสดงว่าต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปข้อ5เติมตัวเลข8ลงไปนะคะ16ลบกับ8ก็ได้เท่ากับ8ข้อ6กับข้อ7จะยากนะคะข้อ6 15ลบ2เท่ากับ10บวกช่องสี่เหลี่ยมลบ2 15ลบ2เท่ากับ10บวกช่องสี่เหลี่ยมลบ2วิธีการทำวิธีการแรกเลยคืออะไรหาคำตอบก่อนว่า15ลบ2ได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนคำตอบไว้ข้างบน15ลบ2เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่คะ15ลบ2เหลือเท่าไหร่13ใช่ไหมเขียน13ไว้ก่อนนักเรียนเขียน13ไว้ก่อนจากนั้นนะคะเขามีตัวเลขมาให้เรามี10บวกช่องว่างลบ2ใช่ไหมเราต้องนำตัวเลขมาเติมนะคะมันจะเป็น3จำนวนพอดีถ้ามันบวกลบกันแล้วมันจะได้เท่ากับ13นะคะสิบบวกกับอะไรแล้วลบกับ2จะได้เท่ากับ13วิธีการทำยังไงทำง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสังเกตแค่ตัวเลขข้างหน้าเห็นไหมตัวตั้งมันเป็น15ใช่ไหมคะเราก็ถอดมาเขียนในรูปกระจายเฉยๆ1เนี่ยมันอยู่ด้านหน้านะคะมันอยู่ในหลัก10มันก็มีค่าเท่ากับ10เขาเขียนมาให้เราแล้วเหลือตัวเลข5ใช่ไหม5อยู่ในหลักหน่วยนะคะไม่มีเราก็เอามาเติมนะคะเอามาเติมตรงนี้เลยเอามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมเลยมันจะเป็น10บวก5ลบ2นะคะคำตอบที่ได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันนะคะได้13เหมือนกันเลยเติมเลข5ลงไปนะคะข้อ6เติมเลข5ลงไปส่วนข้อ7เขาให้6บวก9มาเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวก1บวก9ใช่ไหมคะข้อ7เขาให้6บวก9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวก1บวก9มา6บวก9ได้เท่าไหร่ได้15ใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาเขียนอะไรคะมาเขียนแสดงจำนวนนะคะในรูปกระจายให้เขาง่ายๆเลยนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะตัวแรกเป็นตัวตั้งเป็นตัวเลข6ใช่ไหมแต่ด้านหน้าเขาให้ช่องสี่เหลี่ยมมานะคะแล้วก็บวก1มาอ่ะมี1แล้วทำยังไงจะได้6เอา1ไว้ในใจก่อนนับนิ้วต่อไปให้ถึง6ได้ทั้งหมดกี่นิ้วได้ทั้งหมดกี่นิ้วเวลาถามต้องตอบด้วยได้ทั้งหมดกี่นิ้วเอา1ไว้ในใจแล้วก็นับต่อไปให้ถึง6ได้ทั้งหมดกี่นิ้ว5นิ้วใช่ไหมเติมเลขอะไรลงไปเติมเลข5ลงไปนะคะ5บวก1ก็จะเป็น6จากนั้นเขามีบวก9มาให้เราแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้ว5บวก1บวก9คำตอบที่ได้เท่ากันไหมได้เท่ากับ15เหมือนกันไหมคะได้เท่ากันเลยนะคะอันนี้เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเฉยเสร็จหรือยังเอ่ยใครเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่180ค่ะหน้า180นะคะพอดีว่าคุณแอนไม่ได้เอาตัวอย่างหน้าแบบฝึกหัดมาโชว์เนาะเดี๋ยวคุณแอนจะเป็นคนอ่านโจทย์ปัญหาให้นักเรียนฟังแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะว่ามันเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบโอเคไหมคะโอเคนะเปิดไปหน้า180นะคะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วก็เหลืออีกประมาณ1 2 3 4เหลืออีก4หน้าใช่ไหมเหลืออีก4หน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะครบแล้วก็จบเล่มแล้วนะคะหน้าที่180ข้อ5ใหญ่นักเรียนเห็นไหมเปิดไปหรือยัง
เขาให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหรือการลบนะคะเขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหรือการลบข้อ1เดี๋ยวคุณแอจะอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังข้อ1เก่งเลี้ยงสุนัขไว้6ตัวสุนัขออกลูกมาอีก5ตัวรวมเป็นสุนัขกี่ตัวเก่งนะคะเลี้ยงสุนัขไว้6ตัวสุนัขออกลูกมาอีก5ตัวรวมเป็นสุนัขกี่ตัวอันนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบบวกใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงไปเลยเขามีบรรทัดมาให้เราแล้วเนี่ยเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวคุณแอดทำให้ดู1ข้อข้อ1ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู1ข้อนะคะเวลาเขียนให้เขียนแบบนี้นะดูดีๆนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เติมคำตอบลงไปเลยตะกี้เป็นวิธีบวกใช่ไหมคะเอา6มาบวกกับ5ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็หาคำตอบเลยค่ะ6บวก5เท่ากับ11เขียนแค่นี้พอนะคะเขียนแค่นี้พอส่วนข้อ2ถึงข้อ6เดี๋ยวจะให้ทำเองแต่ว่าจะอ่านโจทย์ให้นะคะแล้วก็จะวิเคราะห์ช่วยข้อ2ปานมีหนังสือนิทาน17เล่มบริจาคไป8เล่มปานเหลือหนังสือนิทานกี่เล่มปานมีหนังสือนิทาน17เล่มบริจาคไป8เล่มปานเหลือหนังสือนิทานกี่เล่มข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบข้อ2ค่ะข้อ2เป็นวิธีลบเขียนวิธีลบไว้เลยเดี๋ยวจะได้ไม่งงเขียนวิธีลบไว้ข้างๆเลยเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำทีหลังเขียนวิธีลบไว้ก่อนจากนั้นทำเหมือนข้อ1เลยนะคะทำเหมือนข้อ1เลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเลยก็จะเป็น17ลบ8ใช่ไหม17ลบ8เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9ก็เขียนลงไปแค่นี้เองต่อมาข้อ3พ่อค้ามีลูกโป่งสีแดง13ลูกสีฟ้า9ลูกลูกโป่งสีแดงมากกว่าสีฟ้ากี่ลูกพ่อค้ามีลูกโป่งสีแดง13ลูกสีฟ้า9ลูกลูกโป่งสีแดงมากกว่าสีฟ้ากี่ลูกโจทย์ข้อ3เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะลบค่ะทำไมถึงเป็นวิธีลบเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเขียนไว้เลยข้อ3เป็นวิธีลบเขียนไว้ก่อนเอาดินสอเขียนไว้ข้างๆนะคะเขียนไว้หน้าโจทย์ข้อ3ก็ได้เขียนว่าเป็นวิธีลบเดี๋ยวค่อยไปเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเหมือนข้อ1นะคะเดี๋ยวคุณแอจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังครบทุกข้อก่อนแล้วก็จะให้นักเรียนลงมือทำด้วยตัวเองข้อ4พี่ให้เงินน้อง10บาทยังมีเงินเหลืออีก10บาทเดิมพี่มีเงินกี่บาทพี่ให้เงินน้อง10บาทยังมีเหลืออีก10บาทเดิมพี่มีเงินกี่บาทข้อ4เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบบวกเป็นวิธีบวกนะคะเขียนลงไปข้อ4เป็นวิธีบวกเขียนไว้ก่อนเขียนเครื่องหมายบวกไว้ข้างหน้าข้อก่อนข้อ5กลุ่ม2ต้องการผู้แสดงละคร11คนมีอยู่แล้ว9คนต้องหาผู้แสดงเพิ่มอีกกี่คนกลุ่ม2ต้องการผู้แสดงละคร11คนมีอยู่แล้ว9คนต้องหาผู้แสดงเพิ่มอีกกี่คนเป็นวิธีอะไรเอ่ยข้อ5เป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีลบนะคะเขียนไว้ข้อ5เป็นวิธีลบเขียนไว้ข้างหน้าข้อก่อนเขียนเครื่องหมายลบไว้ก่อนข้อ5เป็นวิธีลบนะคะข้อ6ข้อสุดท้ายนิดมีสมุด3เล่มต้องการสมุดทั้งหมด10เล่มนิดต้องซื้อสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มนิดมีสมุด3เล่มต้องการสมุด10เล่มนิดต้องซื้อสมุดเพิ่มอีกกี่เล่ม
อ่ะข้อ6เป็นวิธีอะไรวิธีลบนะคะโอเคลงมือทำได้เลยคุณแอดบอกครบทุกข้อแล้วดังนั้นลงมือทำได้เลยนะคะวิธีทำเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะแสดงการบวกลบแล้วก็หาคำตอบเลยเช่นข้อไหนเป็นวิธีลบนะคะหนูก็เขียนเครื่องหมายลบข้อไหนเป็นวิธีบวกหนูก็เขียนเครื่องหมายบวกเลยเช่นข้อ2ใช่ไหมข้อ2เป็นวิธีลบหนูก็เอา17ลบ8แล้วก็หาคำตอบนะคะง่ายๆทำเองเลยเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปจะเป็นการคัดคำศัพท์แล้วนะคะโอ้ยไม่ใช่คัดคำศัพท์สินักเรียนคาบต่อไปคุณแอจะให้นักเรียนทำศิลปะยึกยือนะคะเพราะว่าผลงานบางคนหายแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ส่งคุณแอด้วยนะคะ